ั้นน่ะไปวิ่งมาเสร็จแล้วเมื่อกี้ก็ครูดาวแล้วนี่นะเอามาครูดาวอีกหน่อยโอ้ยพี่พิมก็ครูดาวไปแล้วไงเมื่อกี้ก็ยังรู้สึกไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยเมื่อไงไปหมดเลยเนี่ยแล้วทำไมเป็นแบบนี้ไปทำอะไรมาไม่รู้เหมือนกันนะพี่พิมก่อนวิ่งพี่เตยก็วอร์มก่อนหลังวิ่งพี่เตยก็ครูดาวพร้อมพี่พิมเนี่ยแต่ทำไมมันถึงยังเมื่อยอยู่ก็ไม่รู้อ่ะเป็นเพราะสาเหตุอื่นหรือเปล่าพี่เตยเราจะจากอะไรได้บ้างอ่ะก็อย่างเวลาพี่เตยเล่นโทรศัพท์หรือว่าเล่นเกมในคอมอ่ะเล่นโทรศัพท์เล่นเกมในคอมยังไงอ่ะพี่พิมก็ไม่รู้ว่าพี่พิมเห็นพี่เตยดูแบบงอห่อไหลอย่างเงี้ยเพราะเวลาเราเล่นโทรศัพท์อ่ะเราก็จะห่อไหลลองดูดิลองเนี้ยนะนี่ไงพี่เตยเอาขึ้นมาอย่างงี้เนี่ยแล้วพี่เตยก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็จะรู้สึกเมื่อยไงโอ้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยอันเนี้ยยังไม่ทันขาดคำหอยแล้วไม่รู้ตัวเลยอ่ะพี่พิมพ์แล้วอย่างงี้พี่เตยจะทำยังไงให้ไหลพี่เตยตรงได้อ่ะงั้นไปถามผู้อ่อนกันไหมได้ได้ได้ไปเฮ้ยพี่เตยทางนี้เอาล่ะโทษมุกมุกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสองสาวนี่ไปไหนกันมาจ้ะเนี่ยวันนี้ก็พิมกับเตยไปวิ่งกันมาค่ะแต่เนี่ยเตยอะปวดคอปวดหลังซะก่อนก็เลยมาหาครูออนค่ะว่าเป็นอะไรนี่อย่าบอกนะว่าไม่ได้วอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกายอีกแล้วเนี่ยวอร์มค่ะครูออนครูออนย้ำเสมอเลยนะว่ายังไงก็ต้องวอร์มก่อนแล้วก็ต้องครูดาวทีหลังเตยก็ทำมาตลอดเลยค่ะแต่เตยกำลังคิดว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอื่นอะแล้วเตยคิดว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรจ๊ะจริงๆเตยก็ไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าพี่พิมพ์อ่ะบอกเตยว่าเพราะว่าเตยอ่ะก้มหน้าเล่นมือถือเล่นเกมเยอะไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบปวดเมื่อยอ่ะแล้วเตยก็เล่นนานด้วยอะไรเงี้ยก็อยู่แต่ท่าเนี่ยครูว่ามันก็เป็นไปได้นะอย่างเมื่อกี้ครูก็จ้องจอนานๆแล้วก็แบบทำงานนานๆเนี่ยครูก็เริ่มรู้สึกแบบปวดไหล่ปวดบ่าเริ่มปวดคอพอครูรู้สึกว่าตัวครูเริ่มห่อไหล่ครูเริ่มห่อเนี่ยครูก็จะเริ่มปรับท่าทางให้มันดีขึ้นจ้ะแล้วมันต้องทำยังไงบ้างเหรอคะครูออนงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยจ้ะอาจารย์คะหลายคนเลยเวลาออกกำลังกายเสร็จแล้วกลับบ้านมาปวดคอบ่าไหล่สาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคะตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยเป็นโรคโซเชียลนั่งทำงานก็หน้าคอมเล่นมือถือเพราะฉะนั้นลักษณะของการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในลักษณะที่ไหล่มันห่อๆอย่างนี้ทำให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อยู่แล้วบางทีเราไปออกกำลังกายด้วยท่าทางที่ผิดแทนที่จะได้ประโยชน์กลับไปซ้ำเติมมันอีกทำให้มันยิ่งปวดมากขึ้นวันนี้ก็จะมีการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดมาแนะนำค่ะซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ไม่มียางยืดแบบอาจารย์ก็สามารถใช้ยางรัดแกนนี่แหละร้อยได้เลยแล้วน้ำหนักที่เหมาะสมเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะถ้าเราอยากให้มันมีแรงเยอะเราก็จับใกล้แล้วก็ยืดมันออกแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันหนักไปเราก็จับให้มันห่างขึ้นรู้หลักการไปแล้วต่อไปเป็นท่าแล้วค่ะอาจารย์มีท่าไหนบ้างคะท่าแรกนะครับก็คือเราจะเอ็กซ์ไซส์สะบักโดยการที่เราเอาศอกเนี่ยตั้งฉากแนบกับลำตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราจับยางโดยให้นิ้วโป้งเนี่ยชี้ออกด้านนอกแล้วก็กำเสร็จแล้วก็ดึงยางออกให้รู้สึกว่าสะบักเราเนี่ยหันเข้าหากันค่ะข้อศอกเราจะต้องใช่ดึงออกแนบลำตัวตลอดเรารู้สึกว่าช่วงสะบักช่วงนี้นะครับจะดึงเข้าหากันจะรู้สึกโฟกัสช่วงนี้จังหวะที่เราดึงออกแรงเราหายใจออกเป็นไงครับรู้สึกเมื่อยค่ะเหมือนหนักเหมือนกันเหมือนได้ออกแรงแต่ว่าเหมือนเราต้องมีสมาธิกับการโฟกัสที่สะบักกล้ามเนื้อใช่ถูกต้องครับถ้าต่อไปก็จะคล้ายๆกันทีแต่นี้จะยื่นแขนออกไปข้างหน้าเห็นไหมครับจับข้อมืออย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยแขนไม่ต้องตึงมากเพราะว่าแขนเราเนี่ยเป็นข้อต่อถ้าเราตึงมากมันก็จะมีแรงกดลงมาที่ข้อศอกก็จะงอๆนิดนึงเสร็จแล้วก็จะยืดอกลำตัวตั้งตรงเสร็จแล้วก็ดึงแขนออกด้านข้างแค่นี้ให้รู้สึกว่าสะบักด้านหลังมันขยับเข้าหากันอีกเวลาออกแรงดึงหายใจออกกับหายใจเข้าดึงหายใจออกโอเคครับลองดูด้านหลังอีกเหมือนกันนะครับก็เราก็จะเห็นว่าสะบักมันขยับเข้าหากันช่วงนี้นะครับจะขยับเข้าหากันอาจารย์แนะนำให้ทำเป็นประจำบ่อยแค่ไหนคะก็ทำวันเว้นวันก็ได้ครับเตยจะเอากลับไปทำวันเว้นวันอย่างที่อาจารย์อ่ะเขาว่าไว้เลยนะคะเพราะนอกจากทำให้เตยหายเมื่อยแล้วอ่ะยังทำให้เตยหลังตรงแล้วก็ทำให้เตยมีสรีระที่สวยงามด้วยเยี่ยมเลยจ้ะเตยการนั่งห่อไหล่เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ไม่มั่นใจการที่เราอกผายไหล่พึงหลังตึงแล้วก็ตัวตรงเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะจ๊ะด
ีจังเลยนะคะแค่การออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถทำให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นได้ใช่แล้วจ้ะแล้วทั้งสองคนรู้ไหมจ้ะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างการเคลื่อนไหวก็เช่นการเดินหรือว่าการวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมคะควอนก็ใช่จ้ะแต่การอยู่กับที่เนี่ยก็เป็นการเคลื่อนไหวได้นะจ๊ะต้องบอกก่อนเลยว่าการเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานเนี่ยแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะจ๊ะนั่นคือแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนไหวแล้วก็แบบประกอบอุปกรณ์ซึ่งแต่ละแบบเนี่ยมีรายละเอียดเดี๋ยวครูจะอธิบายแล้วก็เดี๋ยวให้2คนเนี่ยทำท่าประกอบเพื่อให้เด็กๆทางบ้านได้ดูกันนะคะแบบที่1เลยคือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่หมายถึงทักษะการเคลื่อนไหวที่ผู้ปฏิบัติมีการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆอย่างเช่นการก้มตัวการเหยียดตัวการผลักการดันการบิดตัวไปมาแต่ร่างกายเนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่ต่อมาเป็นแบบที่2แบบเคลื่อนที่หมายถึงทักษะการเคลื่อนไหวที่ใช้การเคลื่อนร่างกายจากที่1ไปยังอีกที่1อย่างเช่นการเดินการวิ่งแล้วก็การสไลด์ตัวไปมาและสุดท้ายนะจ๊ะคือแบบที่3แบบประกอบอุปกรณ์หมายถึงทักษะการเคลื่อนไหวที่ผู้ปฏิบัติมีการบังคับหรือควบคุมวัตถุโดยใช้อวัยวะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการใช้มือแล้วก็ใช้เท้าอย่างเช่นการคว้างการตีการเตะการรับต่างๆจ้ะควอนคะแล้วที่เห็นในคลิปเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้คือยางยืดใช่ไหมคะใช่แล้วละจ๊ะเตยยางยืดนี่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่ช่วยทำให้แขนเนี่ยออกแรงเพิ่มมากขึ้นได้จ้ะแล้วควอนคะแล้วเวลาควอนอยู่ในห้องทำงานแล้วครูออนก็ต้องนั่งทำงานนานๆแล้วก็จะหายางยืดไม่ได้แล้วอย่างนี้ครูออนจะทำยังไงให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อครูออนคะก็จะมีท่าที่ครูทำประจำเลยจ้ะทำง่ายมากๆเลยนะจ๊ะใช้แค่เก้าอี้ตัวเดียวเนี่ยแหละทำได้แล้วนี่เตยยังรู้สึกปวดหลังอยู่ไหมจ๊ะเนี่ยโอ้ยใช่แล้วค่ะครูออนจริงๆเตยยังรู้สึกเมื่อยคออยู่เลยค่ะโอเคจ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำตามคลิปนี้พร้อมๆกันรวมทั้งเด็กๆทางบ้านด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการปวดเมื่อยเนี่ยก็ลองทำตามกันดูนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีการก็คือถ้าเราก้มคองอหลังไปข้างหน้านานๆเนี่ยมันเมื่อยเราจะต้องปรับโดยการสูดลมหายใจเข้าแล้วยืดเขาขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆนะครับเอามือจับเข่าไว้ก่อนนะฮะสมมติผู้ชมที่มาเนี่ยแล้วก็มือจับเข่าไว้ป้องกันเราหงายกลับไปด้านหลังสำคัญที่เก้าอี้ของเราจะต้องไม่เป็นตัวที่มีล้อลื่นหรือเอนกับหลังได้มากเกินไปเดี๋ยวจะหงายหลังเนาะอุบัติเหตุได้แล้วพยายามนั่งเนี่ยให้ชิดติดพนักไว้ขามาข้างหน้าสักหนึ่งฝ่าเท้านะครับเพราะถ้าชิดเกินไปก็จะเซเนาะแล้วก็ล็อกไว้แล้วนะครับมือเราเนี่ยแตะไว้ที่หัวเข่าแล้วค่อยๆนะครับสูดลมหายใจเข้าพร้อมๆกับดึงหัวไหล่กลับไปด้านหลังก่อนยืดขึ้นปุ๊บตรงนี้ตึงปั๊บแล้วก็ค่อยๆเงยหน้าครับสูดลมหายใจเข้าหายใจให้เข้าลึกที่สุดครับตรงช่วงทรงอกขยายนะครับไหล่แบะแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนะครับค่อยๆลูดมือลงมานะครับลงมาค้อมทิศะลงมานะครับให้คางชิดอกแล้วค่อยๆขยับคอไปมาซ้ายขวานะครับเบาๆทำให้เครื่องเนื้อบ่าไหล่เนี่ยค่อยๆคลายนะครับให้มีความรู้สึกคือพอมันลูดมาปุ๊บเนี่ยให้ศีรษะคองเราทิ้งลงไปเต็มที่นะครับอาจจะทิ้งลงไปให้ศีรษะเนี่ยเลยไปเกินเข่าใช่ครับแล้วก็ให้ตรงนี้ลูดลงมือเราอาจจะแตะที่ถึงเท้าก็ได้นะครับค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ห่อเนี่ยค่อยๆเหยียดตัวลงจากที่หงายก็ค่อยๆยืดตัวลงนะครับเมื่อคอยิ่งห้อยลงเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกสบายนะครับอย่างนี้จะทำให้ลดอาการตึงเครียดของกล้ามเนื้อบ่าได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือทำให้คลายก่อนแล้วค่อยมาทำให้ยืดอีกทีนึงวิธีการยืดก็ไม่ยากครับท่าที่สองเราก็เอามือเนี่ยจับพนักไว้ค่ะจับไว้ให้สบายๆนะฮะที่ไม่มีพนักก็พยายามนะครับเกาะไว้ดีนะครับเอาตรงช่วงก้นกบเนี่ยให้ชิดกับเก้าอี้ให้ชิดกับเก้าอี้เราจับไว้แล้วเราโน้มตัวหนีครับค่ะโน้มตัวหนีอาจจะจับไว้อย่างนี้ก็ได้นะฮะโน้มตัวหนีเอาแล้วแต่ถนัดเลยนะคะโน้มตัวหนีเพื่อให้ตึงตอนนี้ตึงหรือยังฮะเพราะโน้มตัวหนีเหมือนเอียงออกข้างเอียงเอียงมาอีกฝั่งนึงเอียงมาซ้ายแต่มาจับขวาเอียงมาซ้ายตึงหรือยังฮะพอตึงแล้วค่อยๆหันหน้าหนีครับอันนี้จะถึงมาถึงก้านตรงช่วงก้านคอหลังใบหูนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เอียงตัวเราจะไม่รู้สึกตึงเหมือนกันนะครับสลับลองจับซ้ายดูค่ะจับซ้ายไว้สบายบางทีต้องหาที่จับนะอย่างเงี้ยจับไปรู้สึกมันมือมันยืดไปได้เยอะใช่ไหมฮะค่ะเราก็ล็อกตรงช่วงที่มันต่ำกว่าหน่อยนึงล็อกไว้ก่อนแล้วเราเอียงมาจนรู้สึกว่าฐานบ่าเราตึงพอตึงปุ๊บค่อยๆหันหน้าหนีฮะหายใจเข้าเอนหายใจออกแล้วพอลมหายใจใบหน้าเนี่ยค้างท่าหายใจเข้าออกต่อเนื่องกล้ามเนื้อจะค่อยๆคลายจากชั้นในตอนนี้เราก็อยู่ในท่ายืนแล้วยืนอยู่หลังพนักพิงเก้าอี้แล้วนะคะถูกต้องครับผมวิธีการเราเนี่ยเราจะใช้กล้ามเนื้อแขนเนี่ยเป็นตัวหลัง
ล้างนิดนึงจริงๆอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้แต่ทีนี้ถ้ามันเตี้ยเนี่ยให้เราใช้ประมาณข้อศอกจับไว้ประสานไว้จับอย่างนี้ครับเหมือนเท้าคางคุยกันอย่างนี้นะฮะจากนั้นครับดึงก้นกลับไปดึงก้นยืดหลังนะครับแล้วก็เก็บระดับศีรษะเนี่ยมาอยู่ในช่องแขนจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มตึงแล้วเนี่ยขาเราไม่ได้เน้นเราเน้นตรงช่วงหัวไหล่เราก็ใช้งอขาย่อเข่าแทนย่อเข่าเก็บก้นกบลงนะครับแล้วก็ยืดยืดให้ตรงนี้ตึงนะครับตรงนี้เป็นตัวค้ำตัวนี้เป็นตัวเพิ่มระยะความตึงครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปยืดหลังมากกว่ายืดบนนะครับโอเคถ้าได้อย่างนี้ก็หายใจเข้าออกลึกๆครับจนมีความรู้สึกคือสบายตรงช่วงอกบ่าไหล่แล้วเราก็ค่อยย่อเข่าเงยหน้าขึ้นก่อนแล้วจากนั้นค่อยสูดหายใจยืดขึ้นจะไม่ทำให้เราหน้ามืดนะฮะโหยหลังจากที่ทำตามในคลิปอะเตยก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากเลยนะคะหายเมื่อยเหมือนได้เล่นโยคะเลยเนาะใช่แล้วนะจ๊ะครูก็ทำประจำเลยนะจ๊ะเวลาครูปวดเมื่อยไหล่ปวดคออะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้จักการเคลื่อนไหวแล้วรู้ไหมว่าการเคลื่อนไหวหรือการกระตุ้นให้ส่วนต่างๆของร่างกายทำงานมากกว่าภาวะปกติอย่างเป็นระบบเนี่ยก็คือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะจ๊ะทีนี้เตยกับพิมจ๊ะรู้ไหมว่ามันมีรูปแบบอะไรบ้างถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะลองบอกรูปแบบแล้วก็เตยกับพิมลองทายกันดูนะจ๊ะได้ค่ะโอเครูปแบบแรกนะจ๊ะคือการออกกำลังกายแบบเกรงกล้ามเนื้อโดยไม่เคลื่อนไหวอวัยวะคิดว่าการออกกำลังกายแบบนี้ช่วยเรื่องกล้ามเนื้ออะไรบ้างจ๊ะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วนะจ๊ะพิมต่อมาเป็นแบบที่สองนะจ๊ะคือการออกกำลังกายแบบต้านทานน้ำหนักคิดว่าการออกกำลังกายแบบนี้ทำยังไงนะน่าจะเป็นการเกรงกล้ามเนื้อไหมคะครูออนก็คือการขยับข้อต่อของแขนแล้วก็ขาไปพร้อมๆกันถูกต้องเลยจ้ะเตยเก่งมากๆเลยนะจ๊ะมากันที่แบบที่3เลยนะจ๊ะการออกกำลังกายแบบต้านความเร็วคงที่โดยใช้เครื่องมือการออกกำลังกายเราใช้เครื่องมือมาช่วยเพื่ออะไรจ๊ะเพื่อการเพิ่มความเร็วแล้วก็ลดแรงต้านหรือเปล่าคะโอ้โหเก่งมากเลยจ้ะพิมพ์มาต่อกันที่แบบที่4กันดีกว่าจ้ะเป็นการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนเฮ้ยไม่ใช้ออกซิเจนก็หายใจไม่ออกเลยค่ะคุณไม่ใช่จ้ะไม่ใช่การกั้นหายใจนะแต่หมายถึงการออกกำลังกายภายในระยะสั้นๆ นะจ๊ะโดยไม่ใช้ออกซิเจนมาเป็นพลังงานแต่ใช้พลังงานสำรองที่อยู่ในร่างกายในกล้ามเนื้อเนี่ยมาเป็นพลังงานแทนจ้ะก็ตกใจหมดเลยค่ะควอนแล้วการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยทำยังไงได้บ้างหรอคะก็อย่างเช่นการเล่นเวทหรือการยกน้ำหนักอย่างเงี้ยจ้ะซึ่งจะแตกต่างจากแบบที่5นะจ๊ะคือการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มากๆเพื่อก่อให้เกิดพลังงานที่จำเป็นต่อการออกกำลังกายเป็นเวลานานอย่างเช่นแอโรบิกการเดินจ็อกกิ้งหรือการพายเรือการปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแอโรบิกนี่ใช่แบบที่เขาเต้นกันในสวนใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะพิมพ์แล้วทั้งสองคนรู้ไหมจ๊ะว่าแอโรบิกเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนั่นแหละสิคะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังครูอ้อยนะคะที่เป็นผู้บุกเบิกการเต้นแอโรบิกเข้ามาในเมืองไทยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะผู้นำสอนเต้นแอโรบิกมันก็เรียนรักมักจำก็มีจบโดยตรงก็มีแต่คนตรงๆมันจะเรียนรู้ว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์อย่างไรมันจะมีโทษตามมาจะให้ความหนักความนานความบ่อยแค่ไหนนะคะบางคนไม่ได้ถึงตรงนี้ที่ว่าเต้นๆก็เต้นไปเทคนิคการเคลื่อนไหวทำให้เกิดการบาดเจ็บการบาดเจ็บมันก็มี2 อย่างคือ1แพลงเลยหักเลยขาดเลยกับอีกอันนึงบาดเจ็บสะสมเราอยู่ฝ่ายผลิตให้กรุงเทพมหานครผลิตครูที่เต้นตามลานเนี่ยมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษเรียนรู้ไม่ถึงการบาดเจ็บก็เกิดขึ้นรู้หลักความหนักความนานความบ่อยเทคนิคการเคลื่อนไหวอย่างนี้เมื่อเตะแล้วแอโรบิกอย่างนี้ไม่เหมือนสตรีทแดนซ์ไม่เหมือนบีบอยซึ่งมันคนละประเภทกันเพราะนั้นต้องตีโจทย์ให้แตกว่าแอโรบิกมันก็คือเอนดูรานซ์คือหัวใจปอดแข็งแรงหัวใจกับปอดนั่นคือระบบไหลเวียนเลือดไหลเวียนโลหิตไอ้ตรงนี้ดีครูอ้อยทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ผลิตครูแอโรบิกที่มีคุณภาพด้วยจิตวิญญาณของครูสอนพละศึกษาจนไม่น่าเชื่อว่าในวัยขนาดนี้ครูอ้อยยังคงแข็งแรงในทุกสเต็ปของการเต้นถึงแม้ไปไหนไม่ได้สอนได้ยินเสียงแอโรบิกเนี่ยก็เข้าไปดูเขาแล้วก็พยายามที่ดั้นด้นสอนเรื่องเทคนิคการเคลื่อนไหวที่ไม่ให้ประชาชนบาดเจ็บอาจารย์อ้อยเนี่ยตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่ก็คิดว่าจะทำประโยชน์ในสิ่งที่เรารู้เราเรียนมาเพื่อหน่วยงานสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐ
ทางเอกชนก็คิดว่าจะคงจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเราบ้างเฮ้ยครูอ้อยน่ารักมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะเตยก็อยากไปเต้นแอโรบิกบ้างพี่พิมพ์ไปด้วยกันนะเอาดีเอาดีเลยไปแถวหน้าห้างใช่ไหมเดี๋ยวนัดไปด้วยกันก็ได้จ้ะโอ้ค่ะควรคะแล้วเวลาเราออกกำลังกายครั้งหนึ่งเนี่ยเราควรจะออกกำลังกายแบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือว่าออกไปทั้งหมดเลยคะอย่างเช่นแบบวันนี้เตยว่างตื่นมาเตยก็อยากจะไปวิ่งวิ่งเสร็จแล้วเตยก็อยากไปว่ายน้ำแล้วว่ายน้ำเสร็จแล้วเตยก็อยากไปเวทต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหครูแนะนำเลยจ้ะว่าให้เราเนี่ยออกกำลังกายแต่พอดีเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยออกกำลังกายหนักจนเกินไปอย่างเช่นที่เตยบอกไปวิ่งเสร็จไปว่ายน้ำไปปั่นจักรยานร่างกายของเราเนี่ยก็อาจจะรับไม่ไหวอาจจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้แต่ถ้าเกิดว่าเตยเนี่ยไปเล่นในฟิตเนสอาจจะขอคำแนะนำจากเทรนเนอร์พวกเทรนเนอร์เนี่ยนะคะก็จะช่วยแนะนำเรานะจ๊ะให้ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเราได้แล้วก็ลดการบาดเจ็บในขณะออกกำลังกายได้ด้วยจ้ะพิมก็สงสัยอยู่นะคะครูออนเวลาที่พิมไปฟิตเนสอ่ะพิมก็จะเล่นเวทสลับกับการวิ่งพิมอยากรู้ค่ะว่าเราอ่ะควรจะวิ่งหรือว่าเล่นเวทก่อนโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบผ่านคลิปนี้กันเลยดีกว่าจ้ะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตมากเลยครับว่าจะไปวิ่งหรือว่าไปคาร์ดิโอก่อนเวทหรือจะไปเวทแล้วมาวิ่งดีใช่อันนี้คำตอบสำหรับผมก็คือขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการมาออกกำลังกายในครั้งนี้ครับถ้าครั้งนี้เนี่ยเราต้องการมาคาร์ดิโอเป็นหลักก็วิ่งก่อนเลยครับแล้วก็มาเวทนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าครั้งนี้เนี่ยเราต้องการมาเวทเป็นหลักมาสร้างกล้ามเนื้อเป็นหลักเวทก่อนแล้วก็คาร์ดิโอหรือเวทอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องคาร์ดิโอก็ได้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนนะครับจะเลือกเล่นอย่างเดียวหรือว่า2อย่างก็ได้ใช่ครับทีนี้เป็นคำถามสำหรับสาวๆนะคะหลายๆคนอยากจะลดน้ำหนักค่ะอาจารย์ควรจะต้องเล่นอะไรยังไงก่อนคะทีนี้ถ้าจะถามว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยต้องไปวิ่งหรือเวทก่อนประเมินร่างกายเราก่อนว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินไหมมีไขมันเป็นยังไงถ้าน้ำหนักตัวเกินเนี่ยการไปเวทก่อนบางทีมันอาจจะไม่ดีคืออาจจะมีแรงที่กระทบต่อเข่าต่ออะไรต่อข้อต่อต่างๆทำให้เราบาดเจ็บได้เราอาจจะต้องไปคาร์ดิโอหรือว่าไปเดินไปวิ่งไปปั่นจักรยานเพื่อให้น้ำหนักหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของไขมันเนี่ยมันลงมาอยู่ใกล้ๆเกณฑ์ปกติแล้วเราค่อยไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อคือไปเวทเพิ่มเพื่อจะช่วยให้มันเรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นเผาผลาญไขมันในร่างกายเราได้มากขึ้นค่ะจริงไหมคะว่าถ้าอ้วนๆเนี่ยแล้วเราไปเวทก่อนเนี่ยจะทำให้เรายิ่งตัวหนากว่าเดิมอาจารย์ไม่จริงนะครับอันนี้จริงๆการที่ถามว่าถ้าเรามีไขมันเกินตัวอ้วนเนี่ยเราไปเวทได้ไหมได้แต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าช่องหรือว่าพื้นที่ว่างสำหรับการเติมกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะน้อยเพราะมีไขมันอยู่ใช่มันมีไขมันอยู่ทางนี้ดีเราควรจะเอาไขมันลงนิดนึงเสร็จแล้วก็คือเสริมสร้างความแข็งแรงขึ้นไปแต่เราสามารถทำควบคู่กันได้อ๋อขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นี่เองว่าเราอยากจะเวทก่อนหรือวิ่งก่อนแต่ดูจากรูปร่างของพี่พิมพ์เนี่ยพี่เตยว่าเวทอย่างเดียวก็พอแล้วมั้งไม่มีอะไรให้วิ่งเอาออกแล้วเนี่ยโอ้ยพี่เตยไม่รู้ซะแล้วเนี่ยพี่พิมพ์เป็นคนซ่อนรูปนะซ่อนรูปแล้วยิ่งช่วงนี้นะลงพุงมากๆด้วยอ่ะ คิดว่าต้องทั้งวิ่งแล้วก็ทั้งเล่นเวทเลยล่ะไม่ต้องห่วงพี่พิมพ์เดี๋ยวพี่เตยไปออกด้วยจัดไปเย้ yeah. อุ้ยครูออนคะคือพิมพ์อยากรู้ท่าวอร์มอัพก่อนที่จะไปวิ่งอะค่ะคือพิมพ์ก็มีอยู่แล้วนะคะคลังท่าแต่ว่าอยากรู้เพิ่มอะค่ะช่วงนี้รู้สึกไม่พอแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าค่ะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมสาธิตวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ดูว่ายืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่เนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าไดนามิกวอร์มอัพเนี่ยเป็นยังไงค่ะใช่ไหมมาเลยค่ะท่าที่หนึ่งจริงๆมันก็เหมือนการทำยืดเหยียดแบบอยู่กับที่ใช่ไหมครับแต่ว่าเราแค่มีการขยับใช่ไหมครับท่าแรกเนี่ยสควอทสควอทมันเหมือนท่าออกกำลังกายไหมมันก็ใช่นั่นเองนะจ๊ะใช่แต่ว่าเราท่านี้มาใช้ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้เป็นการวอร์มอัพได้ยืนขาเนี่ยความกว้างของเท้าเนี่ยประมาณช่วงของไหล่เปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยเปิดปลายเท้าเล็กน้อยทิ้งก้นเปิดเข่าเนี่ยให้ออกตามปลายเท้าตัวนั่งตรงโอเคไหมครับค่ะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้อันนี้เราทำเป็นการวอร์มอัพได้ทัก10ถึง12ครั้งโอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้จะต้องต่ำลงไปแค่ไหนคะจ๊ะก็งอประมาณ90องศานะครับประมาณนี้โอเคไหมครับเสร็จแล้วก็ขึ้นจังหวะขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกโอเคครับเราทำอย่างนี้เนี่ย10ถึง12ครั้งจะทำสักเซตหนึ่ง2เซตก็ได้เป็นการวอร์มอัพท่าที่2ง่ายๆได้กล้ามเนื้อบริเวณน่องที่เราจะใช้วิ่งเราแค่ยืนตรงๆแล้วก็เขย่งปลายเท้าขึ้นเขย่งปลายเท้าขึ้นใช่ไหมครับขึ้น
โล่งอันนี้ง่ายมากใช่ครับแต่ว่ามันเป็นการวอร์มแบบเคลื่อนไหวถ้าอยู่กับที่เราอาจจะค้างไว้ครับแต่นี่เคลื่อนไหวก็คือทำต่อเนื่องโอเคเห็นไหมครับ10ถึง12ครั้งเหมือนเดิมท่าที่3เป็นท่าที่เราวอร์มเราเรียกว่าท่าล้างก็คือการก้าวไปข้างหน้าเห็นไหมครับก็จะมีการก้าวไปแล้วก็ย่อตัวลงเสร็จแล้วก็กลับมายืนตรงปกติโอเคไหมครับทั้งสองข้างแล้วก็กลับโอเคไหมครับง่ายนะใช่ก็เป็นการวอร์มให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นก็ต่อขยับมากขึ้นอีกสักทีนึงครับเราอาจจะทำอย่างนี้เนี่ยเซตละ20ครั้งก็ได้เพราะมัน2ข้างก็คือขาละ10อาจจะทำเซตนึงก็ได้2เซตก็ได้ให้เรารู้สึกว่ามันมีความพร้อมเมื่อกี้เราข้างหน้าไปแล้วเอาข้างหลังอีกสักท่านึงใช่ก็จะเป็นท่าที่เราก้มแตะคล้ายๆกันก้มแตะก็คือถ้าเราจะยืดเหยียดขาส่วนไหนเนี่ยให้ปลายเท้าขาส่วนนั้นเนี่ยติดอยู่กับพื้นแล้วเปิดปลายเท้าเสร็จแล้วก้มแตะเสร็จแล้วทำต่อเนื่องโดยการสลับอีกข้างนึงอ๋อทำต่อเนื่องครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องได้ครับทำต่อเนื่องโอเคครับก็จะเป็นอย่างนี้เราทำ20ครั้งเหมือนกันก็ได้ทำสักเซตหนึ่งหรือ2เซตก็ได้พวกนี้แหละครับเราเรียกว่าเป็นการอบอุ่นร่างกายหรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวหรือว่าไดนามิกวอร์มอัพมันจะช่วยส่งผลให้เราเนี่ยไปวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บได้มากขึ้นกว่าการที่เรายืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ค่ะโหยสำคัญมากๆเลยเนี่ยเราควรจะทำท่าถูกต้องไม่งั้นน่ะอาจจะเกิดการบาดเจ็บเหมือนที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกไว้เลยอ่ะใช่เลยพี่พิมพ์แล้วก็พี่เตยก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าการยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวอ่ะมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการยืดเหยียดแบบอยู่กับที่อ่ะใช่เลยล่ะจ้ะครูออนคะแล้วครูออนมีหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องมาบอกพวกหนูไหมคะมีสิจ้ะโดยที่เราเนี่ยยึดหลักการออกกำลังกายโดยใช้หลัก4พอจ้ะ4พอมีพออะไรบ้างเหรอคะครูออนก็จะมีบ่อยพอหนักพอนานพอแล้วก็สุดท้ายก็คือพอใจจ้ะแล้วแต่ละพอต้องทำไงบ้างเหรอคะอย่างแรกนะจ๊ะบ่อยพอเนี่ยก็หมายถึงการออกกำลังกายควรทำประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วทั้งสองคนพอจะรู้ไหมจ๊ะว่าอาทิตย์นึงเนี่ยเราควรออกกำลังกายอย่างน้อยกี่วัน3วันหรือเปล่าคะถูกต้องแล้วจ้ะเราควรออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ3วันนะจ๊ะถึงจะบ่อยพอนะต่อไปนะจ๊ะก็คือคำว่าหนักพอเนี่ยก็คือการออกกำลังกายที่ส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจในขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยอยู่ในระหว่างร้อยละ 60-80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดจ้ะต่อมาเนี่ยคือนานพอก็คือเราเนี่ยควรออกกำลังกายติดต่อกันอย่างน้อย30นาทีแล้วก็ไม่ควรเกิน1ชั่วโมงนะจ๊ะสุดท้ายเลยจ้ะคือการพอใจเราเนี่ยต้องมีความสนุกสนานแล้วก็มีความเต็มใจในการออกกำลังกายจ้ะ จะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยอย่างไรก็ตามถ้าเราฝืนออกกำลังกายหนักๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะที่ครูอยากจะเสริมเนี่ยอะไรเหรอคะพอดีไงนะจ๊ะเราก็ควรออกกำลังกายแต่พอดีนะจ๊ะเท่านี้เนี่ยเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ทั้งกายแล้วก็ใจแล้วจ้ะ เด็กๆทางบ้านคะวิธีการออกกำลังกายเนี่ยทำได้หลากหลายวิธีแล้วก็มีวิธีที่แตกต่างกันอย่างที่ครูได้บอกไปนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยเด็กๆเนี่ยต้องดูตัวเราก่อนนะคะว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่สุขภาพของเราเนี่ยเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหนที่ดีต่อตัวเรามีประโยชน์กับร่างกายของเรามากที่สุดไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะออกกำลังกายตามคนอื่นนะคะครูออนขอฝากไว้นะคะเป็นไงบ้างพี่เตยหายปวดเนื้อปวดตัวหรือยังสบายเลยพี่พิมพ์เพราะว่าพี่เตยอ่ะกลับไปทำตามคลิปนะวันเว้นวันนะดีเลยพี่เตยแต่เนี่ยพี่พิมพ์ก็รู้สึกนะว่าพี่เตยอ่ะหลังตรงไม่งอเหมือนเดิมแล้วด้วยอ่ะขอบคุณนะพี่พิมพ์แต่ยังไงอ่ะพี่พิมพ์ก็ช่วยเตือนพี่เตยด้วยก็แล้วกันตอนนี้พี่เตยก็พยายามทำให้หลังไม่งอแหละน้องๆทางบ้านก็เหมือนกันนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะกำลังหลังค่อมอ่ะก็ให้ยืดหลังตรงๆหลังจะได้ไม่ค่อมนี่พี่เตยพี่พิมอ่ะนะแต่งเพลงเกี่ยวกับ4พอที่ครูออนบอกอ่ะเราจะได้จำกันได้ว่า4พอเนี่ยมีอะไรบ้างดีเลยค่ะพี่พิมงั้นไปฟังกันเลยดีกว่าไปฟังกันเลย4พอ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 หลักการออกกำลังกายมีอยู่4พอ1
บ่อยพอหมายถึงการออกกำลังกายควรทำอย่างเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละ3วันถึงจะบ่อยพอซ้อมหนักพอคืออัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่ร้อยละ60ถึง80สามนานพอคือควรออกติดต่อกันอย่างน้อย30นาทีแต่ไม่ควรเกิน1ชั่วโมง4พอใจสนุกสนานและเต็มใจในการออกกำลังกาย4พอ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 หลักการออกกำลังกายมีอยู่4พออย่าลืมออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีกันนะน้องๆแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการเล่นเพลินดีเฮ้